คสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่ผมสิทธิ์แล้วนะครับกับสอนลงม็อด GTAV นะครับครั้งนี้เป็น GTAV ไม่เชิงสอนหรอกผมมาลองม็อดเฉยๆนะครับนะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับนะต้องมี GTAV เหมือนเดิมนะครับที่ลงพวกสคริปต์ฮุก V สคริปต์ฮุกพวกi.net ดอกนงอะไรพวกนี้ลงหมดแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการลงม็อด GTAV เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับวิธีการลงม็อดพื้นฐานนะครับวิธีการลงตัวละครแล้วก็วิธีการลงรถนะฮะก็ใครที่อยากจะลงม็อดตัวนี้ก็คือม็อด Fast and Furious นะครับรถจาก Fast and Furious Pack 1นะครับกับPaul Walker นะครับตัวละคร Paul Walker นั่นเองนะครับนะใครที่อยากลงนะครับก็เดี๋ยวลงไปดูคลิปด้านล่างก่อนก็ได้นะฮะโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มการรบกวนกดไลค์คนละ1ทีละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นให้เปิด Open IV นะฮะเปิด Open IV ขึ้นมาเลยนะครับผม Open IV เสร็จแล้วก็มาที่ GTAV นะครับเราจะลงตัวละครก่อนแล้วกันนะฮะโอเคตัวละครลงง่ายๆนะครับก็คือมาที่อัปเดตแล้วก็64 x 64นะครับแล้วก็ DLC Pack แล้วก็จะมีคำว่า Add on Pet อยู่นะครับนะของใครไม่มีแปลว่ายังไม่ลง Add on Pet นั่นเองนะครับนะโอเค Pet ขึ้นมานะครับ Add on นี่คือ Pet นะอันนี้ลงทับมีแบบลงทับด้วยนะครับโอเคไปดูดิลงแบบนี้ได้เนาะลากลงไปเลยนะครับเปิด Edit Mode ก่อนนะแล้วก็ลากลงไปนะครับโอเคแล้วก็ก๊อปชื่อไว้ด้วยนะครับก๊อปชื่อไว้นะแล้วก็เปิด Add on Pet 3.0 ขึ้นมานะครับอันนี้มันเอาไว้ดีบิวนะครับนะใครที่ไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปสอนลงม็อดตัวละครหน่อยก่อนแล้วกันนะฮะ New Pet ครับผมแล้วก็วางชื่อลงไปนะครับก็กดให้เป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็เฟลิปรีวิวเสร็จแล้วนะครับวิธีการลงตัวละครง่ายมากนะฮะปิดไปได้เลยนะครับอันต่อไปมาที่อัปเดตเหมือนเดิมครับผม64บิต DLC Pack นะฮะต่อไปมาที่ Fast and Furious นะครับเปิดเข้าไปฮะผมต้องสร้างว่าอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับโอเคเอาก๊อปชื่อนี้ไปเลยนะครับก๊อปไปเนาะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับชื่อนี้เลยตามนี้นะฮะโอเคเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็วาง DLC ตัวนี้ลงไปเลยนะฮะวางไปเลยโอเคครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะฮะก็กดออกมาก่อนนะครับมาที่อัปเดตเหมือนเดิมนะครับก็มาที่อัปเดตRPF นะครับแล้วก็มาที่ Common แล้วก็ Data นะครับนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่านี้นะฮะลากออกมาเลยนะครับนะครับลากออกมานะแล้วก็เปิดด้วย Notepad นะครับเพื่อจะก๊อปวางพวกไอเทมมันมานะครับนะกดแท็บ2ทีครับผมแล้วก็วางไปเลยนะครับพวกไอเทมนี้เอาจากไหนเอาจากลิสต์มีนะครับก็คืออ่านก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะเขามีตัวอย่างบอกวิธีลงอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็บันทึกไปครับแล้วก็ลากกลับมาในตัวเกมนะฮะเรียบร้อยครับผมลบอันนี้ไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับส่วนขั้นไหนเสกอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมขึ้นให้ในคลิปแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคครับหลังจากที่เข้ามาตัวเกมนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการเปลี่ยนเป็น Paul Walker นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครั้งนึงนะฮะกดที่ Add on นะครับแล้วก็ Add on Pet นะครับเลือกว่าที่ Paul Walker นะฮะแล้วกด Enter 1ทีนะครับก็จะกลายเป็น Paul Walker เลยนะฮะเรามาดูของแต่งของเขากันบ้างว่ามีอะไรให้แต่งบ้างหรือเปล่านะฮะก็อันนี้พวกหน้าไม่เกี่ยวนะฮะทรงผมนี่ไม่น่าเกี่ยวนะครับเสื้อมีอะไรบ้างวะหรือว่ามีแค่2ชุดเมื่อกี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะมี2ชุดละมีแขนสั้นกับแขนยาวนะครับโอเคใส่แขนสั้นไปละกันเนาะ
อ่ะแล้วก็กางเกงกางเกงน่าจะมีกางเกงเดียวด้วยนะครับโอเคกางเกงเดียวรองเท้าก็ไม่ใช่รองเท้าก็น่าจะมีรองเท้าเดียวนี้แหละฮะโอเคมันว่ามันมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่สนามบินก่อนนะครับเราจะไปลองรถกันที่นั่นนะฮะโอเคมานะครับอุ้ยทำไมกูติดดาวอะโดนข้อหาแล้วเนี่ยโอเคแค่นี้จบจบนะครับโอเคนะฮะเรามาลองเรียกรถกันทีละคันเลยนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีประมาณ10คันนะครับนะเรามาดูคันแรกกันก่อนนะครับคันแรกนะครับพิมพ์ว่า 2F GTS นะครับเป็นรถ2003นะครับ Mitsubishi นะฮะอะไรวะเนี่ยนั่นแหละครับ GTS นะฮะนั่นแหละครับผมพิมพ์ไว้แล้วมาดูกันคันนี้นี่เองนะครับน่าจะมาจากภาค2หรือเปล่าจะไม่ผิดนะจะไม่ผิดคือภาค2นะครับคันนี้นะไม่มีของแต่งนะครับหรือว่ามีก็ไม่รู้นะฮะจำไม่ได้แล้วนะครับนุ่นๆนี่อย่างเท่เลยเป็นไงล่ะมาเรามาจอดตรงนี้เลยครับนะไม่รู้ว่าเครื่องบินมาหรือเปล่าเดี๋ยวเครื่องบินมาแม่งชนตายห่าชิบหายกลัวกลัวเครื่องบินมานะครับโอเคคันต่อไปนะครับคันต่อไปพิมพ์ว่า FNFLNA นะครับนะเป็น Mitsubishi ของปี2006นะครับนะ Lancia อะไร Lancia Evolution IX นะครับมาดูกันนะมาหรือยังมาแล้วนะครับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจากภาคอะไรนะครับนะอันนี้ต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับอาจจะไม่รู้นะฮะว่ามาจากภาคอะไรโอเคถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับนะโอเคครับคันต่อไปกันเลยนะฮะคันที่3นะครับก็เป็นดูกันนะฮะคันที่3 F2F นะครับแล้วก็FMK4 นะฮะเป็น Toyota 1995นะครับนะSubra นะครับ MKIV นะฮะจัดไปครับผมคันนี้คุ้นๆครับนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าน่าจะภาค2เหมือนกันหรือเปล่าคันเนี้ยนะครับน่าจะใช่แหละนะใช่ไหมอุ้ยไปชนยับเลยยับเลยแม่เย็ดโอเคนะสวยเลยทีเดียวผมค่อนข้างชอบสีแนวนี้อยู่นะครับขั้นต่อไป FF4WRX นะครับเป็น Subaru นะครับ2009นะครับอะไรเนี่ย Impreza ใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับSTIGS นะครับคันนี้นะฮะคันนี้ก็ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ะนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับว่าจากภาคไหนนะฮะไม่คุ้นนะครับโอเคเฮ้ยเสียงเครื่องบินนะครับขั้นต่อไปกันเลยขั้นต่อไปเป็น 2F2FMLE4 นะครับก็เป็นMitsubaru2002นะครับ Evolution VII นะครับคันนี้คันสีขาวหรือเปล่าไม่ใช่วะอ๋อเป็นคันเหลืองนี่เองนะครับคันเหลืองจากภาค2คันใหม่ของพระเอกนั่นเองจอดอย่างนี้ไปเลยครับเท่ดีนะโอเคคันต่อไปคันต่อไปเป็น FM F4R34 นะครับจากจากฟาสภาคที่4นะครับNissan Skyline นะครับคันนี้ไม่ต้องพูด
อะไรมากมายนะฮะเขียนผิดว่ะชิบหายเอาใหม่ครับผมนะ 2F2 ใช่เปล่าวะเนี่ย FGT34 เอาไม่ดูไม่ถูกอีกเอาใหม่เว้ย 2F2 FGT GTR34 น่าจะถูกแล้วคันนี้แหละครับผมคันนี้มันภาค2หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ภาค4เออภาค2นะครับใช่ไหมน่าจะใช่ล่ะคันนี้มันคันเด่นเลยนะฮะคันเด่นคันเด่นเราจะจอดอย่างนี้ไปเลยครับคันเด่นคันเด่นเราจอดอย่างนี้ไปเลยฮะแหมเด่นชิบหายนะครับโอเคคันต่อไปใกล้จะหมดเลยกันละนะครับคันต่อไปเป็นอะไรวะเนี่ย FN FRX7 นะครับจากโตเกียวดีฟนะฮะโอเคคันนี้โอ้โหคันนี้สุดยอดนะครับผมชอบคันนี้มากนะฮะคันนี้แม่งสุดจริงคันนี้แม่งสุดจริงนะฮะสำหรับผมนะคันนี้แม่งสุดยอดนะครับ4 5 6 7คันละนะครับเออมันเป็นคันสุดท้ายแล้วว่ะชิบหายนะฮะมีไม่ถึง10คันนี่ว่ะนะครับหรือผมตกคันไหนไว้ก็ขออภัยด้วยนะครับ FN FMITS นะครับจาก Fast and Furious ภาค1นะฮะอ๋อคันเขียวนี่เองคันเขียวในตำนานนะฮะจอดไหนดีอ่ะเนี่ยจอดหลังเลยแล้วกันจอดปิดท้ายด้านหลังอุ๊ยแม่งดีโคตรดีนะฮะอากาศดีแม่งโคตรโหดนะครับนี่จอดนี่แม่งเลยนะฮะโอเคประมาณนี้แหละฮะสำหรับรถนะครับของแพ็ค1 1 2 3 4 5 6 7 8คันนะครับน่าจะมีอีกนะแต่ไม่รู้นะครับผมอาจจะเสกได้แค่นี้ส่วนตัวชอบ2คันนะครับก็คือคันนี้ Skyline กับคันนี้นะครับจากโตเกียวดีฟนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับนะถ่ายรูปกันดีกว่านะเดี๋ยวขอจัดท่าจัดทางก่อนนะครับจัดท่าจัดทางกันก่อนอนิเมเตอร์เป็นไรดีวะเนี่ยพุชอัพนี่เอ้วันนี้ดีกว่าอุ้ยไม่ใช่ละโอ้ยนี่มันท่าอะไรเนี่ยโอ้มีชักกระตุกด้วยนะครับนี่บ้าแล้วไอ้ชิบหายมัวแล้วนะฮะโอเคก็ไว้แค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับนะสำหรับนี้ครับไปก่อนนะครับใครอยากโหลดก็โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับผมนะโอเคสำหรับนี้ครับไปก่อนครับบ๊ายบายจุกลู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 กดไลค์ด้วยล่ะกด Subscribe ด้วยนะ